เมื่อนี้ฝนตกลิ้นเบิดมือค่ะทุกคนหิมะกะหยุบลงแน่แล้วค่ะแต่กะยังหนาวอยู่นะคะหิมะละลายก็จะเปียกเป็นน้ำสิล่ะค่ะทุกคนตัวก็ยังลื่นอยู่นะคะมาหอดบ้านกับมาสัตว์กาแฟเลยนะคะปะขาเข้าไปนั่งเบิ่งทีวีน้ำพะไยฝรั่งนะคะจิบกาแฟน้ำพะไยฝรั่งค่ะเฮ้ยนี่ฮะ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 I think they'd be so happy, so they're going to make one more. Is it hard? Yeah. Very. Hard. สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กำลังพากันเบิ่งฟุตบอลนะคะแมตช์เยอรมันกับญี่ปุ่นนะคะตอนนี้1ต่อ1วันบายวันอืม1ต่อ1นะคะตอนนี้8 minute 8นาทีก็จบเกมนะคะMay FC de live in Japan? Or in Qatar? I don't know. Because they're playing in Qatar. But I know that Matt Neen is playing in Qatar. Then the Chinese also go down. See? Ooh, one more. 2-1, I say, tell you. Wow. They're going to win.Very dopey. ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นน่ะน้ำแล้วนะคะ2ต่อ1นะคะน้ำเยอรมันไปแล้วนะคะ uh-huh. เป็นประวัติศาสตร์ They cannot be they think they very strong Germany we are best and then they I don't know how they play seriously no he's the smallest in the team yeahNow he is hero. But he can run in there. You are Baba. He sit there. He's, yeah, he sit there. When I belong up, the gun, but the German got up in the base, the team football, the car. That got Martini, the man. ก็ยังบ้านในเกมนะคะยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ7นาทีนะคะก็ญี่ปุ่นน้ำไป2ประตูต่อ1Yes, no. Then they get maybe a couple of minutes before they, because they stopped the time or something. This Japanese are very happy. พยายว่าฟุตบอลจบแล้วปิดไฟปิดไฟประหยัดไฟพะสันกัน
อากาศทุกคนถ้าขึ้นไปคุยกันข้างบนเบิ่งฟุตบอลจบแล้วก็มาคุยกันทักทายกันนะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าเมื่อนี้อยู่นี่นะอากาศยังหนาวอยู่นะคะถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอุ่นขึ้นมาประมาณ2องศานี่แหละค่ะก็ยังหนาวปกติยังหนาวเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ฝนตกแล้วก็เฮ็ดให้หนาวตื้มนะคะถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาแต่ว่าการที่ฝนตกใส่น้ำแข็งใส่หิมะนะคะมันก็เพิ่มความเย็นความหนาวไปอีกนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้ค่อยก็จะมาอัปเดตของขวัญปีใหม่ที่จะให้ทุกคนเป็นของขวัญจากใจมาดามบ้านนอกนะคะตอนนี้นะถุงผ้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จได้หลายมือแล้วล่ะค่ะแต่เพิ่งจะเอามาเว้าให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็รอแต่ว่าคอยน่าจะส่งเมล็ดพันธุ์พืชไปที่เมืองไทยนะคะคอยตั้งใจว่าจะส่งกลางเดือนธันวานะคะเพราะว่าต้องใส่เวลาประมาณอย่างน้อยละเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะคอยจะฮอดบ้านเฮาคอยจะฮอดเมืองไทยนะคะก็เลยบอกลูกซ้ายหล่าไว้นะคะว่าเดี๋ยวแม่พาบังอื้อให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ล่ะก็เลยวางสินะคะเพราะว่าอยากที่จะเอาเมล็ดพันธุ์พืชนะส่งไปให้ FC พร้อมกับถุงผ้าแล้วก็การอวยพรปีใหม่นะคะคันน่ะส่งบ่พร้อมกันคันส่งทีละอย่างมันก็จะสิ้นเปลืองเรื่องค่าส่งนะคะทุกคนก็เลยต้องรอเมล็ดพันธุ์พืชก่อนนะคะเรื่องถุงผ้าที่คอยเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนแบบใหม่นี่ก็เพราะว่าแบบเก่าน่ะก็คือผ้ามันจะบางนะคะเพราะว่าคอยเคยทําไปปีที่แล้วนะคะที่เอาไปแจกผู้เฒ่าอยู่บ้านนะคะแล้วที่นี่ก็ใส่งานกระทนอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะบางแน่คอยก็เลยอยากที่จะเฮ็ดให้มันมีคุณภาพให้ได้ใส่ดุนๆ นะคะก็เลยบอกลูกซ้ายว่าหาเลือกผ้าฝ้ายที่ชนิดที่หนาก็นี่ก็เลยวางสินะคะที่เปลี่ยนเป็นรูปข่อยกับพ่อใหญ่กับพ่อว่าอยากที่จะให้เรามีส่วนร่วมนะคะพ่อว่าอยากเอาใจแล้วนะคะทุกคนตอนแรกนะรุ่นเก่าที่เฮ็ดออกมานะทั้งร้านนะเขาเฮ็ดออกมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าข่อยก็เลยเปลี่ยนใจว่าให้เอารูปข่อยกับพ่อใหญ่นะคะทุกคนอันที่เฮ็ดออกมานั่นน่ะมันเป็นผ้าที่บางนะคะข่อยก็จะเอาไว้ทาแจกญาติพี่น้องหรือแจกผู้เฒ่านะคะวันสงกรานต์แล้วก็วันปีใหม่เป็นของขวัญ นะคะเพราะว่าตาปีก่อนๆน่ะก็เฮ็ดม้าลอยถุงให้กันน่ะก็แจกบางคนก็บ่ได้นะคะก็เลยตั้งใจว่าจะเอาถุงผ้าอันเก่าน่ะไปแจกนะคะแต่ชุดที่เฮ็ดมาใหม่นี่จะให้ FC โดยเฉพาะนะคะถ้าเกินร้อยถ้ามี FC ต้องการอีกก็จะผลิตอีกเป็นรอบที่2นะคะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปนะคะทุกคนจะบ่เอารูปนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่นะคะก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะคะก็รออีกจักหน่อยนะคะอีกประมาณเดือนนึงนะคะจากนี้ไปก็อีกประมาณเดือนนึงก็จะเมล็ดพันธุ์พืชส่งไปถึงเมืองไทยแล้วก็จะให้ลูกนะก็จะให้ลูกๆนะจัดการส่งให้FC นะคะก็นี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากใจมาดามนะคะที่มาดามบ้านนอกมียอดซับฮอด 30,000 นี่ก็เพราะนำใจอันงดงามของ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามา
เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่เขามารับเบิ่งรับชมนะคะของคนเล็กๆน้อยๆจากมาดามนี่ถึงจะบ่มีค่าบ่มีราคาอย่างมากมายแต่ก็ให้เต็มใจให้ให้จากหัวใจนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข้อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้นะก็พาทุกคนนะมาชมฟุตบอลนั่งเบิ่งฟุตบอลกับพ่อใหญ่ฝรั่งกันนะคะผลสรุปก็คือประเทศญี่ปุ่นชนะเยอรมนี2-1นะคะซึ่งเยอรมันน่ะเคยเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งมาก่อนนะคะบ่คิดว่ามื้อนี้จะมาแพ้ประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย